ในช่วงนี้กับรัดคิวหมอกันต่อนะครับหลากหลายช่องทางที่สามารถโทรมาปรึกษาได้นะครับที่เบอร์02-354-7104-05แล้วก็อีก1ช่องทางครับทาง Facebookแฟนเพจของรามาชาแนลนะครับมีแฟนรายการฝากคำถามไว้เยอะพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามแรกกันก่อนนะครับจากคุณธงมาสู่นะครับบอกว่าอายุ48ปีนะครับเป็นผู้ชายเอ็กซเรย์พบว่ามีกระดูกงอกที่ต้นคอนะครับช่องว่างแต่ละช่องของกระดูกคอไม่เท่ากันหมอบอกว่าให้ทำงานน้อยๆเล่นกีฬาน้อยๆล่าสุดมีอาการปวดต้นคอทางด้านขวามากขึ้นเป็นมา10ปีแล้วรักษาอย่างไรดีครับก็อันนี้เนี่ยเรามีวิธีหลายก็คือกระดูกคอเสื่อมนะครับทีนี้อาจจะอันที่1คือเจ็บจากกระดูกคอเสื่อมอย่างเดียวหรือเปล่าหรือเจ็บจากกระดูกคอที่เสื่อมไปทับเส้นประสาทด้วยหรือเปล่านะอันนี้อาจจะต้องกลับไปเจอคุณหมอนิดนึงเพราะปวดเยอะขึ้นนะครับแล้วไปตรวจร่างกายดูว่าอาการเป็นแบบไหนเป็นเยอะน้อยขนาดไหนแต่ถ้าอาการยังเป็นไม่เยอะมากยังไม่มีการกดทับเส้นประสาทที่เยอะจนอ่อนแรงก็สามารถรับประทานยาทำกายภาพบำบัดก่อนนะครับอาจจะใช้การทำดึงคอก็จะช่วยลดอาการปวดได้นะครับแต่ว่าถ้ายังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องคุยกับคุณหมอละว่าอาจจะต้องพึ่งกันต้องพึ่งมีดละนะครับในกรณีนั้นนะครับแต่เบื้องต้นลองทานยาทำกายภาพก่อนนะครับแล้วก็จริงๆเป็นมา10ปีแล้วเราไม่ดีเนี่ยเป็นมากขึ้นน่าจะติดตามอย่างใช่จะต้องติดตามจริงจังค่ะตอนนี้เขาบอกอายุ48ปีนี่คืออายุมันมีข้อจำกัดเรื่องอายุไหมครับว่าอายุมากไม่ควรจะผ่าตัดอะไรครับไม่เลยค่ะดูตามอาการและความรุนแรงเลยครับโอเคนะครับคุณโทมัสสู่ไปหาคุณหมอดีกว่านะครับตอนนี้ต่อไปครับมาสายจากทางบ้านนะครับคุณใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญปรึกษาเลยครับคุณใหญ่ครับ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 ขอบพระคุณนะคุณใหญ่ปิดเสียงทีวีก่อนนะครับแล้วก็ฟังเสียงจากทางโทรศัพท์ขอบคุณมากครับอยากจะเรียนถามคุณหมอเนี่ยผมอายุ84นะฮะแล้วก็เคยไปตรวจโรคอะไรเกี่ยวกับเลือดนะฮะไปเจออายุรกรรมมาหลายสิบปีแล้วที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะแล้วทีนี้ก็เขาจะให้อดข้าวอดน้ำไป8ชั่วโมงถึง12ชั่วโมงยังไม่เจาะเลือดใช่ไหมฮะก็ตอนหลังผมมาตรวจที่ศูนย์การแพทย์พัฒนาเลยฮะก็เขาบอกไม่ต้องอดข้าวอดน้ำมาเจาะเลือดแล้วก็ตรวจไปเลยที่ผลมันจะต่างกันไหมครับนี่ก็เจาะเลือดคราวที่แล้วผมไปหาหมอเมื่อวันศุกร์นะที่ศูนย์การแพทย์พัฒนาก็ฮะเขาให้ตัวเลขไปเยอะเลยทีนี้ผมก็ไม่ทราบว่ามันต่างกันใกล้ที่อดข้าวน้ำหรือเปล่าตอนนี้ก็พอไปหมอนัดทุกเดือนนะเพราะคนแก่สูงอายุก็โอ้แต่ยังดูแข็งแรงอยู่เลยนะคะเสียงยังดูสดใสอยู่จริงๆค่าเลือดหลายตัวเนี่ยไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องวนน้ำวนอาหารนะคะค่าความเข้มข้นของเลือดค่าไตค่าตับค่าอะไรเนี่ยเป็นค่าที่ปกติไม่ได้งดน้ำงดอาหารก็สามารถเจาะแล้วก็รู้ผลได้ทีนี้งดน้ำงดอาหารเนี่ยจะมีประโยชน์เยอะๆเลยก็จะเป็นเรื่องของไขมันกับตัวค่าน้ำตาลในเลือดนะคะซึ่งอันนี้ค่ะถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยพบว่าถึงแม้จะไม่ได้งดน้ำงดอาหารนะคะก็สามารถจะดูได้คือมีค่าอ้างอิงเท่ากับคนที่ไม่ได้มีปัญหาหรือเจาะมาไม่นานนี้แล้วพบว่าไม่ได้สูงนะคะค่าคอเลสเตอรอลค่าไขมันหรือตัวคอเลสเตอรอลบางตัวเนี่ยเท่านั้นเองที่จะแปลไม่ได้เมื่อทานอาหารแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะสามารถดูเรื่องของตัวค่าคอเลสเตอรอลที่เป็นค่ากลางได้นะคะเหมือนบางทีก็สามารถเจาะได้ค่ะถ้าไม่สูงก็แปลว่าไม่น่ามีอะไรจริงๆถ้าสูงคุณหมออาจจะนัดมางดน้ำงดอาหารแล้วเพื่อจะดูอีกทีนึงว่าไอ้ตัวที่เป็นไขมันตัวไม่ดีเนี่ยสูงด้วยหรือเปล่าครับค่ะครับไม่ต้องกังวลนะครับจะเรียนถามต่ออีกหน่อยนะค่ะทีนี้ผลก็ออกมาแล้วนะตอนนี้ผมไปที่ศูนย์การแพทย์พัฒนาแล้วไม่ได้ไปที่โรงพยาบาลพมกุฎแล้วเพราะว่าที่นั่นคนมันเยอะคุณก็แบบพัฒนาคนน้อยกว่าเยอะแล้วก็นี่ผลมันออกมาเป็นแบบเป็นกูโคส FBS บงเล็บ FBS 9918ค่ะแปลว่าปกติอยู่แล้วเนี่ยค่ะดีอยู่ค่ะโอ้ค่ะจะดูว่ามีเยอะเลยตัว
ก็ผมไม่กล้าถามหมอเพราะคนไข้เยอะก็เขาก็ให้บอกว่าเขาบอกว่าไตดีมากนี่ก็มีบันมียูริกแอซิดไตดีสลายแล้วยินพวกนี้เป็นเอสเตอร์รวมสิบบรรทัดเจ็ดสองหลักๆนี้ค่ะผลเลือดเนี่ยถ้ามีดูเขาจะมีค่าเทียบให้นะคะว่าค่าต่ำสุดสูงสุดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะคุณใหญ่ลองไล่ดูถ้ามันอยู่ในเกณฑ์จะไม่มีอะไรต้องกังวลค่ะครับ normal range ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะ normal range ค่ะใช่ที่สูงไปหน่อยอย่าง SB ตัวเล็กแล้วก็ AIG นี่หมายถึงอะไรกันแต่ผมไม่กล้าถามแกจะแกบอกว่าหมอบอกว่าไตดีมากไตนี่ตัวไหนครับตัวค่ะครีเอทินีนค่ะค่ะ KBAIC เปล่าฮะไอตัวนี้เปล่าตัวไตน่าจะเป็นตัว CR ค่ะตัวครีเอทินีนค่ะครับค่ะแต่ว่าถ้าคุณหมอดูแล้วคุณหมอบอกปกติก็ไม่น่ากังวลนะคะคือตอนนี้แกก็ไม่ได้ให้ยาแก้เบาหวานลดเบาหวานลงแต่เบาหวานดีนะคะดูดีเลยค่ะแล้วก็ไม่ให้จะยาพวกลดความดันก็ยาลดคอเลสเตอรอล2อย่างก็ยาไอ้ส่วนนะยา baby aspirin นะฮะสำหรับลายเบื่อนี่ก็ตกลงมันไม่ต่างกันใช่ไหมอดข้าวอดน้ำก็ค่าปกติก็แปลว่าดีเลยค่ะตอนนี้แกไม่ได้ให้อดข้าวอดน้ำก็จะค่ะแปลว่าค่ามันไม่ได้สูงจนต้องอาจจะสามารถใช้วิธีไม่ต้องงดน้ำงดอาหารได้ค่ะไม่ต้องงดข้าวงดน้ำแล้วดีแล้วค่ะไม่ต้องกังวลนะครับอย่างอย่างปกตินี่สมัยก่อนนี่ผมไปตรวจไปเป็น10ปีแล้วต้องงดข้าวงดน้ำเดี๋ยวนี้ก็มีค่าอ้างอิงใหม่ๆที่ว่าไม่ต้องงดน้ำงดอาหารค่าบางตัวดูได้ค่ะค่ะมีปัญหาค่อยงดน้ำงดอาหารมาตรวจอีกทีนึงค่ะขอบคุณค่ะแข็งแรงนะครับคุณยายขอบคุณมากครับสวัสดีครับยังแข็งแรงอยู่เลยนะครับแต่บางคนจะกังวลว่าคุณหมอพูดน้อยถ้าคุณหมอพูดน้อยไม่พูดอะไรแสดงว่ามันไม่มีอะไรต้องกังวลค่ะหรือบางทีไม่ต้องเกรงใจมากนะคะถามได้เลยครับบางทีคนไทยขี้เกรงใจใช่นะครับต่อไปอีกหนึ่งสายครับคุณสมเกียรติสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเรียนปรึกษานิดนึงนะครับพอดีผมไปตรวจเลือดมาเนี่ยนะฮะเห็นคุณหมอแจ้งว่ามันมีตัวหนึ่งคือเฟอร์ดิซีนใช่ไหมฮะไอ้นั่นท่าเด็กใช่ไหมฮะค่ะท่าเด็กเห็นเขาบอกว่าสูงนะฮะคุณหมอบอกว่าสูงเนี่ยมันจะมีผลอะไรมากน้อยแค่ไหนไหมครับค่าเอาอีกทีนะคะค่าเหล็กครับเฟอร์ดิซีนฮะเฟอร์ดิซีนอ๋อสูงเท่าไหร่อะคะประมาณ556นะคะค่าราคาที่เขาของแล็บนั้นเนี่ยปกติเท่าไหร่คะ400ฮะ30-400 30-400ครับผมไม่ได้ทานยาหรืออะไรอยู่เนาะไม่มีฮะไม่มีครับอ๋อค่ะช่วงนี้ไม่ได้มีความเจ็บป่วยอะไรใช่ไหมคะก็ไม่มีฮะก็มีปกติฮะก็ปวดนู่นส่วนนี้ตาปวดสิเพราะผมก็มีออกกำลังกายอย่างเงี้ยครับครับคือปกติเนี่ยเฟอริตินที่เราเอาห่วงนี่คือแบบหนึ่งก็คือต่ำนะคะก็คือสูงเท่าที่ฟังดูเนี่ยใจหมอถ้าเป็นหมอแนะนำก็คืออาจจะลองตรวจเลือดดูอีกสักครั้งหนึ่งตรวจซ้ำดูนะคะว่าแต่มันมีสูงจริงไหมนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความคาดเคลื่อนของแล็บไปได้เหมือนกันอ๋อคือปีที่แล้วก็ตรวจครับปีแล้วก็สูงกว่านิดนึงอืมค่ะครับแล้วคุณหมอว่ายังไงบ้างคะว่ามันสัมพันธ์กับโรคที่เราเป็นอยู่ไหมคะก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เพียงแต่เห็นคุณหมอแนะนำว่าอาจจะต้องงดแอลกอฮอล์แล้วก็ไปเปลี่ยนครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้นะฮะเป็นแนวนี้ใช่ไหมครับค่ะค่ะก็จะเรียบไหมครับตัวเลขขนาดนี้ก็ไม่ได้ถึงกับสูงมากนะคะเกินไปครับค่ะครับมันก็จะลดแนวทางมีอะไรเพื่อจะลดมันได้ไหมยาที่ลดเฟอริตินนี่ไม่น่ามีนะคะเพราะมันไม่ได้เป็นปัญหาที่เราแบบต้องรีบรักษาค่ะบางทีว่าเป็นค่าจากอาหารที่ทานจากอะไรพวกนี้ได้ค่ะอ๋อครับผมค่ะแล้วอีกตัวหนึ่งครับอาจารย์เรียนศึกษาคือไอตัวโฮโมซิสเตอีนนี่ก็สูงมันสัมพันธ์กันไหมครับโฮโมซิสเตอีนปกติเราไม่ค่อยได้เจาะตัวนี้ทำไมถึงไปเจาะนะคะอะไรครับ
ทำไมถึงไปเจาะตัวนี้นะคะเพราะปกติมันไม่ใช่ค่าที่เราเจาะปกติอะค่ะอ๋อเลยครับพอดีเห็นเขาเป็นแพ็กเกจแบบเขาบอกละเอียดก็เลยอ๋อมันเจาะเพราะอะไรนะคะครับมีโรคอะไรอยู่ถึงต้องไปเจาะตัวนี้ไหมคะไม่มีฮะเพราะว่าเป็นเขาบอกเป็นแพ็กเกจแบบอะไรสูงสุดอะไรอย่างเงี้ยครับสูงเท่าไหร่นะคะ18.17 18.1 ค่าปกติของที่แลบเขานี่เท่าไหร่คะ5-15ครับอ๋อถ้าอย่างนั้นไม่ได้เรียกว่าถ้าคือเวลาที่บอกว่าสูงถ้ามันเลยมานิดหน่อยมันไม่ได้ซีเรียสอะค่ะอ๋อค่ะอันนี้ไม่น่ากังวลค่ะที่สูงคือต้องสูงดูแบบสูงเยอะๆเลยค่ะนะครับอันนี้มันจะสัมพันธ์กับอะไรครับอันนี้ปกติอาจจะสัมพันธ์กับธาตุเหล็กที่สูงขึ้นก็ได้นะคะใช่ค่ะอ๋ออ๋อหมายถึงธาตุเหล็กขึ้นอันนี้ก็จะขึ้นตามอาจจะไปด้วยกันใช่ค่ะไปด้วยกันนะฮะโอเคครับก็แนวทางรักษาคืออยู่ที่อาหารอย่างเดียวใช่ไหมจ๊ะค่ะแล้วก็เรื่องของคุณหมอที่เจาะดูก็ได้นะครับค่ะว่าแบบเขาคืออาจจะต้องไปดูกับตรวจร่างกายหรือโรคอะไรที่คุณหมอเขาดูอยู่ด้วยว่ามันอธิบายเรื่องค่าที่สูงอันนี้ได้หรือเปล่าอะค่ะรวมไปถึงยาบางตัวที่เราทานอาจจะทำให้มีค่าตัวนี้สูงขึ้นได้เหมือนกันอ๋อครับค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับมาต่ออีกหนึ่งสายเลยนะครับคุณมนจากกรุงเทพมหานครสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเป็นการเรื่องกระดูกคอค่ะครับเวลาก้มหรือเวลาหันเนี่ยค่ะจะมีเสียงดังอะค่ะจะมีกึกๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบตะก่อนเนี่ยดังน้อยเดี๋ยวนี้ดังมากขึ้นมากขึ้นอะไรจะทำอะไรดีคะแล้วอันตรายไหมคะมีอาการปวดคอเวลาที่มีเสียงด้วยไหมครับไม่ปวดค่ะไม่ปวดก็อันนี้ถ้าเกิดยังไม่ได้มีอาการปวดคอเวลาที่มันมีเสียงหรือว่ามีอาการมือชาขนาดมีกิจกรรมอะไรเนี่ยอาจจะถือว่ายังไม่ผิดปกตินะครับมันคล้ายๆกับเราหักนิ้วแต่เป็นที่กระดูกต้นคอทั้งเอ็นมันเกิดจากเส้นเอ็นอาจจะความยืดหยุ่นลดลงแล้วเวลาเราหันคอแล้วมันไปถูกับปุ่มกระดูกบริเวณใกล้กันก็จะเกิดเสียงดังขึ้นได้ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บได้ครับเหมือนเราหักนิ้วเป็นที่เข่าเป็นหักโชว์เลยเข่าก็เป็นครับดังมากนะคะดังแบบเกินๆๆๆเองนะคะถ้าเกิดดังแล้วรู้สึกไม่สบายใจอาจจะไปตรวจกับคุณหมอกระดูกโดยละเอียดอีกทีนึงก็ได้นะครับแต่โดยทั่วไปถ้าเรายังไม่ได้มีอาการปวดไม่ได้มีอาการชาลงมาที่มือหรือว่ามีมืออ่อนแรงเนี่ยก็ยังถือว่าไม่รีบร้อนนักครับแล้วคือไหล่ที่ไหล่เนี่ยค่ะจะแบบแข็งเลยแล้วก็จะมีเจ็บที่ไหล่ค่ะทำมันเกี่ยวกันไหมคะมันไหล่ติดข้างเดียวกันเลยค่ะไหลไหลติดอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ติดแล้วค่ะแต่แบบเหมือนกับแข็งแล้วก็เจ็บอะไรเงี้ยเหมือนคือยกตึงมากยกหมุนได้รอบตามปกติไหมคะได้ค่ะได้มีเอื้อมติดกระดุมหวีข้างหลังอะไรนี่ได้ปกติหมดได้ค่ะได้มีเพียงแต่ตึงตึงมากอาจจะสัญญาณนวดของเส้นประสาทเหมือนกันนะคะนวดแต่หมอนวดก็ไม่หายอะค่ะก็จริงๆก็ถ้าฟังดูมันก็เป็นเหมือนกลุ่มอาการปวดไหล่ก็ยังเป็นได้หลายสาเหตุตั้งแต่ระบบกล้ามเนื้อนะครับหรืออาจจะเป็นเส้นเอ็นบริเวณรอบข้อไหล่หรืออาจจะเป็นบริเวณที่กระดูกบริเวณไหล่อาจจะมีความผิดปกติก็ได้หรืออาจจะเป็นจากคอก็ได้ครับที่บ่าค่ะที่หมอแล้วก็จะเป็นเหมือนร้าวลงมาอย่างนี้ป่ะคะขึ้นคอขึ้นเส้นคอถึงหัวแล้วต้องระวังเป็นที่บ่าที่บ่าไม่ใช่คือแบบมันเรียกว่าบ่าแล้วก็ลาวขึ้นไปที่คออย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่อ๋ออันนี้อาจจะต้องระวังเรื่องกระดูกสันหลังดูที่คอด้วยแล้วมันเกี่ยวกับกระดูกคอนี่นะคะจะเป็นคุณหมอกระดูกสันหลังก็ได้กระดูกคุณหมอโรคทางไหล่หรือว่ากระดูกสันหลังส่วนคอก็ได้ครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นบริเวณที่ใกล้เคียงกันอาจจะลาวไปด้วยกันได้เหมือนกันครับครับแล้วจะตรวจยังไงจะตั้งต้องเช็คอะไรนี่อาจจะต้องเอ็กซเรย์ด้วยคุณหมอจะตรวจร่างกายก่อนถ้าสงสัยว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกต้นคอนะคะก็อาจจะส่งเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยค่ะขึ้นอยู่กับการตรวจค่ะอันตรายไหมคะตอนนี้อย่างถ้ายังไม่ได้ถ้ายังไม่ได้มีชามือหรือว่าอะไรผิดปกติเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าอันตรายมากไม่ได้ถึงกับเร่งด่วนใช่ไม่ถือว่าเร่งด่วนแต่ว่าก็รีบก็ดีนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยไปเรื่อยๆไอตรงนี้ไม่รู้มันเป็นร้าวจากเส้นประสาทที่มันถูกกดหรือเปล่าคือถ้ารีบดูแลรักษาก็เส้นประสาทก็จะฟื้นได้ง่ายกว่าที่ถูกกดเป็นนานๆถ้าเราท
ข้าวเป็นสารอะไรที่จะช่วยนะคะอะไรนะคะจริงๆหมอแนะนำว่าจะต้องไปตรวจให้ได้การวินิจฉัยก่อนใช่ค่ะนะครับครับไปบริหารเป็นด้วยบางทีอาจจะเป็นเยอะกว่าเดิมได้นะคะบางทีเวลาที่เราสมมติว่ามันเกิดเป็นจากกระดูกคอเสื่อมจริงๆแล้วเราไปนวดหรือว่าไปดัดคออาจจะทำให้อาการแย่ลงได้นะครับเอาเป็นว่าเพื่อความสบายใจนะครับถ้ามีเวลาก็รีบไปพบคุณหมอก่อนถ้าไม่เป็นอะไรก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าพบว่าเป็นอะไรก็รีบรักษาได้ถูกทางนะครับครับค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับสายต่อไปคุณอุดมครับสวัสดีครับครับคุณหมอครับผมมีถามเรื่องกระดูกหัวเข่าครับครับคือหัวเข่าข้างซ้ายนะฮะมันหัวไก่หัวเข่าข้างซ้ายแต่ว่าด้านข้างนะด้านข้างขวานะข้างขวาไอ้ตรงด้านในของเข่าซ้ายด้านในหรือด้านนอกคะด้านนอกฮะด้านนอกค่ะไอ้เข่าข้างซ้ายแต่ว่ามันเจ็บนิดๆตรงข้างขวาข้างขวานะเจ็บนิดๆแล้วก็ผมไปหาหมอก็ให้ยาแก้ปวดกระยาเสร็จมากินแล้วมันก็หายแล้วก็ไปหาอีกก็กินแล้วก็หายครับตอนนี้ผมหมอบอกว่ามันจะต้องผ่าพูดจริงก็พูดแรงผมไม่ทราบนะฮะจะต้องอะไรนะครับต้องผ่าต้องผ่าแล้วคุณหมอเขาได้บอกเป็นโรคอะไรไหมครับไม่เขาไม่ได้บอกเป็นโรคอะไรนะแต่ว่าผมทุกวันนี้ผมก็เดินช้าเดินเร็วบางทีมันก็มันก็ปวดนิดๆมันก็ไม่ปวดตอนนี้ก็ไม่ปวดนะมันไม่ใช่ปวดเลยทีเดียวนะมันเจ็บๆแป๊บๆนิดเดียวนิดหน่อยผมบางทีมันบางทีมันก็ไม่เจ็บบางทีมันก็เจ็บแต่ว่าผมทนได้ฮะแต่ว่ามันไม่ปวดแล้วไม่บวมไม่อะไรนะฮะตอนนี้จะถามคุณหมอว่าไอ้ที่เขาโฆษณาที่โทรทัศน์มีคอลลาเจน5สัปดาห์หายนี่มันจะทานดีไหมฮะเป็นคอลลาเจนอย่างเดียวใช่ไหมครับเขียนว่าคอลลาเจนมีคอลลาเจนก็ทานแล้วภายใน5สัปดาห์ก็จะหายเดี๋ยวหมอขอย้อนกลับไปถามตำแหน่งที่ปวดนิดนึงครับตอนนี้หมอยังสับสนชัดเจนคือข้างเข่าซ้ายใช่ไหมครับเข่าซ้ายนะเข่าซ้ายก็คือปวดด้านขวาของเข่าซ้ายครับใช่ไหมด้านในนิดเดียวนิดเดียวแป๊บแป๊บนิดเดียวคือด้านในถูกไหมคะไม่ใช่ด้านนอกข้างหัวเข่าข้างจุดนี้เข้ามาข้างในใช่ไหมคะข้างในด้านในด้านในข้างในบอกด้านนอกตรงค่ะมันระหว่างที่มันเจ็บประมาณนิ้วนึงอะนิ้วนึงโอเคความยาวประมาณนิ้วนึงมีอาการเวลาเดินเยอะๆอย่างนี้หรือเปล่าครับไม่ฮะบางทีมันนานๆมันก็เจ็บนิดโอเคเวลาขึ้นลงบันไดเจ็บได้ทุกวันก็ขึ้นลงบันไดได้แล้วเจ็บไหมครับเจ็บไหมครับไม่เจ็บลุกจากนั่งยองๆแล้วลุกขึ้นเจ็บได้เนาะแล้วเวลาตื่นมาเช้าๆเนี่ยมีอาการเหมือนไม่มีครับขัดไม่มีปกติฮะปกติเลยลุกขึ้นเดินคล่องเลยเดินได้เป็นชั่วโมงก็เดินได้ตอนนี้ขอโทษนะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับ74ครับ74แล้วคุณหมอเคยเอ็กซเรย์มั้ยเอ็กซเรย์ฮะแล้วคุณหมอได้แจ้งอะไรไหมครับแล้วคุณหมอก็บอกว่าเอายานี่ไปกินผมก็อ่านดูเขียนว่ายาแก้ปวดอักเสบกินไปแล้วมันก็หายใช่มั้ยแล้วไปหาครั้งที่2ก็ให้กินอีกครั้งที่3ก็บอกต้องผ่านมั้ยโอ้ล่ะครับก็พูดแล้วตกใจแต่ผมมันแค่เจ็บนิดมันเดินไปไหนก็ได้นั่งก็ได้ถ้าไม่ได้เจ็บเยอะก็ถ้าหมอยังไม่เห็นเอ็กซเรย์นะครับแต่ว่าถ้าเดาจากอาการเนี่ยก็น่าจะเป็นเข่าเสื่อมน่าจะเป็นกระดูกผิวข้อมันบางลงนะครับบางลงแต่ว่าฟังดูอาการแล้วเนี่ยยังอาการยังถือว่าน้อยครับเพราะถือยังเดินได้อาการยังไม่ได้รุนแรงขึ้นลงบันไดได้ได้นั่งได้โค้งได้นะครับนั่งได้ละโทษนะล้างคนก็ได้นั่งล้างคนก็ได้อะไรก็ได้ก็ยังถือว่าดีคิดว่าหมอถ้าเป็นหมอก็แนะนำว่าเราอาจจะดูแลตัวเองด้วยวิธีแบบไม่ผ่าตัดก่อนนะครับแบบไม่ผ่าตัดก่อนตอนนี้ผมไม่ถามคุณหมอว่าไอ้ที่โฆษณาตัวขอโทษนะที่โทรทัศน์อ่ะก็5สัปดาห์แต่ผมไม่บอกยี่ห้อนะบอกเขาบอกว่าถ้าภายใน5สัปดาห์ก็หายปวดแล้วก็คอลลาเจนเนี่ยยังไม่มีการศึกษาทางวิชาการที่จะสนับสนุนว่าช่วยทางด้านเข่าเสื่อมนะครับครับก็ลงไปถึงผิวพรรณต่างๆอะไรด้วยนะคะแล้วส่วนใหญ่มันไม่ได้ดูดซึมผมอยากเรียนถามคุณหมอว่าถ้าผมจะซื้อทานี้มัน
คุณหมอช่วยออกความเห็นมันจะดีไม่ดีถ้าสมมติถ้าหมอจะแนะนำนะเรื่องเข่าเสื่อมก็อาจจะไปแนะนำทานยาบำรุงเข่าประเภทกลูโคซามีนอาจจะตรงจุดกว่ามันจะเป็นซองละลายน้ำนะครับอ๋อใช่มันมี2อย่างนะมันที่โฆษณานะมันมีเม็ดก็มีเป็นผงก็มีนะแต่ว่าต้องดูว่ามันเป็นอะไรด้วยค่ะคือเม็ดกับผงเนี่ยมีเยอะมากเลยต้องดูว่าเดี๋ยวคุณหมอช่วยขอที่ชื่ออะไรกลูโคซามีนเดี๋ยวขอขอโทษนะหนึ่งนาทีจะจบเหมือนกลูโคสเหมือนกลูโคสกลูโคซามีนหาซื้อได้เองตามร้านขายยาแต่จริงๆเนี่ยน่าจะไปตรวจดูแล้วก็ให้คุณหมอสั่งให้กลูโคซามีนค่ะอะไรฮะขอโทษนะหูไม่ค่อยดีกลูโคซามีนครับฟูโคตามีนเหรอใช่ครับซาโซสระอาฟูโคเอาอย่างนี้ครับเวลารายการเราจะหมดแล้วฟูโคตามีนอุดมอย่าเพิ่งวางสายครับครับเดี๋ยวทีมงานหลังไมค์จะแจ้งรายละเอียดของชื่อยาให้นะครับฟูโคตามีนอีกทีสุดท้ายนะใช่ไหมใช่ค่ะโอเคโอเคครับขอบคุณมากนะครับก็วันนี้ครบถ้วนนะครับสายแน่นทีเดียวเชียวเลยนะครับคำถามใน Facebook ที่ฝากมานะครับที่ยังไม่ได้ตอบอย่าเพิ่งน้อยใจเดี๋ยวเราเก็บคำถามนี้ไว้ถามในโอกาสต่อไปนะครับติดตามรายการของเราในวันต่อไปได้นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านนะครับอาจารย์แพทย์หญิงจิรพรอรุณากูลภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับอีกหนึ่งท่านอาจารย์นายแพทย์กุลภัทรจุดสำลีนะครับภาควิชาออร์โธปีดิกนะครับวันนี้มาร่วมตอบคำถามกับเราในลัคกี้หมอขอบคุณมากครับครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงออนพิชยาไกรินนะครับจากภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับแล้วก็ในชั่วโมงที่2ลัคกี้หมอพบกับอาจารย์นายแพทย์ปุงควะศิจเจริญนะครับจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินนะครับติดตามไปได้ในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของเราทั้ง3คนแล้วนะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ